สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาชมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณตาค่ะว่าคุณตาเป็นใครแล้วก็ทำปุ๋ยหมักชีวภาพนี้ได้ยังไงค่ะผมเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปุ๋ยน้ำชีวภาพทำได้จากหอยเชอรี่ค่ะแล้วเรามีขั้นตอนหรือวิธีทำยังไงคะขั้นตอนก็ไม่ยากครับหนึ่งก็วัสดุคือวัสดุมาได้หอยเชอรี่ก็เศษอาหารที่อยู่ในครัวของเรานะครับเป็นเศษอาหารเป็นผักที่เราเหลือใช้เหลือกินแล้วก็เก็บใส่ถังเอาไว้นะครับก็มันมีพอดอ2นี่แหละครับเป็นหัวเชื้อที่ทำให้ย่อยสลายเผาเศษอาหารหอยเชอรี่มันจะสลายแต่หัวมันนะครับส่วนตัวหอยมันก็ไม่ย่อยสลายตัวเป่าไม่เหม็นไม่กินนอกจากวัสดุแล้วก็มีอะไรผ่านผมเรียกกากน้ำตาลครับ120 ลิตรประมาณถังนี้ก็ใช้ไปครึ่งถัง20 ลิตรได้ไป10 ลิตรนะครับแล้วเราจะหมักประมาณ20 กว่าวันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยอันนี้เรื่องน้ำหมักชีวภาพแล้วขั้นตอนวิธีทำยังไงคะเริ่มแรกเราไปเก็บเริ่มแรกก็สหาวัสดุเราเก็บเปลือกหอยก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะหอยอยู่ตามไร่ตามนาอยู่ตามแม่น้องคลองบึงพอเก็บเปลือกหอยเสร็จแล้วเราก็นำถังนี้มาใช่มาเติมน้ำใส่ใช่ไหมคะพอเติมน้ำใส่เสร็จแล้วเราทำยังไงต่อคะก็เอาพอดอ2เทลงในน้ำ1 ปี๊บต่อซองเพียงไว้10 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาเศษวัสดุหรือหอยเชอรี่ลงในถังแล้วก็เทน้ำหมักชีวภาพลงไปหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อพอดอ2ค่ะองค์กรพัฒนาที่ดินเขาแล้วกากน้ำตาลเราใส่ตอนไหนคะพร้อมกันเลยหลังจากใส่หัวเชื้อลงไปกากน้ำตาลตามมาด้วย10 กิโลนะครับน้ำก็เติมไป100 ลิตรครับ100 ลิตรต่อ1ซองพอดอ1ซองพอเรานำส่วนผสมมาใส่กันแล้วนะคะจากนั้นเราจะทิ้งไว้กี่วันคะประมาณ1 เดือนจากอย่างช้านะครับเราก็มาเอาไม้เนี่ยคนตีให้มันเข้ากันทุกเช้าหรือวันละครั้งนะครับเราก็จะรู้ว่ามันกลิ่นมันมีไม่กลิ่นเหม็นไหมถ้ามีแสดงว่ากากน้ำตาลตัวนี้มันไม่พอเราก็เติมได้ไม่มีผิดอะไรค่ะมันก็จะไม่มีกลิ่นครับแสดงว่าปุ๋ยชีวภาพน้ำนี่จะมีกลิ่นหอมใช่โอ้ค่ะมันกับน้ำตาลอ่ะค่ะพอหลังจากที่เราทำแบบนี้ทุกวันแล้วในระยะเวลา1 เดือนก็จะนำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพนี้ไปใช้ได้ใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณตามากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ